ภรรยานิวมุกดาโพสต์บีบหัวใจลูกเกิดยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้จะพาลูกๆไปหาเธอนะบีบหัวใจทำใจไม่ได้ภรรยาพระเอกหมอลำดังนิวมุกดาโพสต์ข้อความสุดเศร้าตั้งแต่ลูกเกิดยังไม่ได้เจอกันเลยวันนี้จะพาลูกๆไปหาเธอนะกลับมากอดลูกหอมลูกก่อนได้ไหมจากเหตุการณ์ช็อกวงการเพลงและวงการหมอลำกับการจากไปของพระเอกหมอลำชื่อดังนิวมุกดาพระเอกประจำทีมงานคำผุนร่วมมิตรที่ประสบอุบัติเหตุรถชนที่อำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬสภาพพังยับส่งผลให้พระเอกหมอลำดังนิวมุกดาหรือนายวัชบูรณ์มาลาสายอายุ33ปีเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของเพื่อนร่วมวงการและแฟนเพลงโดยมีคนดังในวงการออกมาโพสต์อาลัยกันต่อเนื่องด้านใบไผ่ภรรยาของนิวมุกดาอยู่ในอาการช็อกสุดเศร้าทำใจไม่ได้พร้อมทั้งโพสต์ข้อความบีบหัวใจหลายข้อความพร้อมอีโมจิร้องไห้หนักว่าแล้วฉันกับลูกจะอยู่ยังไงทำไมเธอใจร้ายกับฉันจังเธอก็แค่นอนหลับพักให้หายเหนื่อยตื่นมาไปเที่ยวกันใหม่นะนิวพรุ่งนี้เธอว่าจะกลับบ้านมาหาลูกแล้วตั้งแต่ลูกเกิดยังไม่ได้เจอกันเลยจะให้ฉันทำใจยังไงไหวล่าสุดวันที่16กุมภาพันธ์66ภรรยานิวมุกดาก็โพสต์ข้อความสุดเศร้าด้วยว่าวันนี้ฉันกำลังพาลูกๆไปหาเธอนะนิวกลับมากอดลูกหอมลูกก่อนได้ไหมสำหรับกำหนดการสวดอภิธรรมและชาปนกิจนายวัชบูรณ์มาลาสายนิวมุกดาณบ้านคำนางโอกตำบลร่มเกล้าอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์2566เวลา 17:00 นาฬิกาสวดพระอภิธรรมวันเสาร์ที่วันที่18กุมภาพันธ์2566เวลา 7:30 นาทีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา 15:00 นพระสงฆ์แสดงธรรมเทศนามาติกาบังสกุลประชุมเพลิง 16:00 นจึงกราบเรียนและเรียนเชิญท่านด้วยความเคารพนับถือขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้หากการต้อนรับขาดตกบกพร่องประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ายเพลงฮักดีเรคคอร์ดภรรยาญาติพี่น้องเจ้าภาพ ไปเตะบอลให้สนุกบนสวรรค์เปิดจดหมายครูซิโก้ถึงน้องดอมไม่ต้องห่วงอะไรแล้วอ่านแล้วน้ำตาไหลไปเตะบอลให้สนุกบนสวรรค์เปิดจดหมายสุดอาลัยครูซิโก้ถึงน้องดอมครูรักดอมมากนะครับแวะมาหาครูบ้างนะลูกดอมไม่ต้องห่วงอะไรแล้วหลังจากเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์66ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองสุดกลั้นหลังน้ำตาออกมาเผยถึงการเสียชีวิตของน้องดอมดวงเพชรพรหมเทพสมาชิกทีม13หมูป่าที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายเมื่อปี2561หลังน้องดอมเสียชีวิตที่อังกฤษโดยรับปากแม่น้องดอมจะนำร่างน้องดอมกลับประเทศไทยมาจัดพิธีทางศาสนาโดยเมื่อกลางดึกครูซิโก้อันเป็นที่รักของน้องดอมได้โพสต์จดหมายสุดเศร้าถึงน้องดอมว่าจดหมายถึงดอมนะลูกเมื่อคืนครูตื่นมาตีสามครึ่งซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยทั้งเพิ่งคุมทีมเสร็จแล้วก็นึกขึ้นมาในใจว่าถ้าเจอดอมที่อังกฤษตอนไปเยี่ยมจะบอกดอมว่าที่มาอยู่ที่อังกฤษมาเพื่ออะไร 1. มาเพื่ออนาคตตัวเอง 2. มาเพื่อพ่อแม่ 3. มาเพื่อชาติและมาเผลอหลับอีกทีเมื่อไหร่ไม่รู้วันนี้ครูก็ยังนอนไม่หลับนะแต่ขอบอกดอมผ่านตรงนี้ก็แล้วกันนะลูกดอมไม่ต้องห่วงอะไรแล้วไปเตะบอลให้สนุกบนสวรรค์อยากจะเป็นอะไรลุยเลยนะลูก
ไปดูบอลสนามไหนทำเลยลูกครูขอให้ดอมเดินทางปลอดภัยถ้าว่างแวะมาหาครูบ้างนะลูกมาดูครูคุมทีมอยู่ข้างสนามก็ได้นะลูกแล้วคืนนี้ครูก็คงต้องนอนคิดถึงภาพความทรงจำของเราไปอีกนานไม่แน่ใจจะหลับตาลงได้ตอนไหนครูจะจำทุกเรื่องราวของดอมตลอดไปครูรักดอมมากนะครับจากครูโก้ของดอมเวลาเที่ยงคืน13นาทีวันที่15กุมภาพันธ์66สโมสรฮองอันยาลายเมืองเปรกรูจังหวัดยาลายประเทศเวียดนาม สามีหวานหนักทั้งกอดทั้งหอมภรรยาสวีทมากเป้ยปานวาดเผยช็อตนี้ทำแฟนๆแห่ลุ้นมีข่าวดีปาลินจะมีน้องเลยเรียกว่าวาเลนไทน์หวานที่สุดเลยสำหรับคุณแม่ลูกสองคนสวยเป้ยปานวาดวาเลนไทน์ที่ผ่านมาสุดสวีทลงภาพกับป๊อปมีที่สามีสุดหวานพร้อมกุหลาบช่อโตแคปชั่นว่ารูปเรียงตามเหตุการณ์แต่ที่ทำเอามีคนสะดุดโฟกัสมือคุณสามีกอดประคองที่ท้องภรรยาก่อนภาพต่อมาจะมีที่โปรดน้องปาลินปรากฏตัวออกมาตามลำดับแถมสามีทั้งกอดทั้งหอมภรรยาหวานชื่นงานนี้มีแฟนๆแอบลุ้นข่าวดีกันเลยทีเดียวนอกจากจะแห่ชมความหวานและความน่ารักของทั้งครอบครัวโดยเฉพาะกับลูกๆแฟนๆก็เข้ามาคอมเมนต์ลุ้นน้องปาลินจะมีน้องกันเลยอาทิอีกคนมาหรอเว็บแรกคิดว่าน้องเบอร์สามมาค่ะคนที่สามจะมาเปล่าคะคุณเป้ยน่ารักมากค่ะทำไมเราลุ้นคนที่สามอะค่ะแม่เป็นต้นแซมยุรนันท์แดนยับลืมวัยชวนมาเต้นแบบ Y2K กลางกองถ่ายแซมยุรนันท์แปลงโฉมเป็นกงแซมคอฟฟี่ปรินซ์ไทยแลนด์ชวนมาเต้นแบบ Y2K กลางกองถ่ายพรีเซนเตอร์แมทเชอร์แบล็กออเรนจ์คอฟฟี่ทำเอาตาค้างกันทั้งกองถ่ายเลยค่ะเมื่อแซมยุรนันท์ถูกน้องฉัตรแปลงโฉมเปลี่ยนลุคเป็นกงยูพระเอกซีรีส์ Coffee Prince รักวุ่นวายฉบับเจ้าชายกาแฟให้หล่อสมฐานะพรีเซนเตอร์ Matcher Black Orange Coffee กาแฟดำส้มของบริษัทมาเชอรี่ JUMI จำกัดงานนี้ที่แซมยุรนันท์ไม่ยอมตกเทรนชวนน้องฉัตรช่างแต่งหน้าชื่อดังคุณจุ๋มวนิดาจันเชื้อเจ้าของแบรนด์ Matcher Black Orange Coffee กาแฟดำส้มออกมาโชว์ลีลาท่าเต้นแบบ Y2K ออกมาน่ารักเรียกรอยยิ้มเสียงกรี๊ดกราดทีมงานและผู้ชมลีบสดสนุกสนานเต้นกันไปตามกันขนาดที่น้องฉัตรช่างแต่งหน้าดาราชื่อดังการันตีว่าลุคใสสไตล์อบป้าพี่แซมยุรนันท์หน้าเด็กหล่อเกาหลีมากออร่าจับมากจนไม่น่าเชื่อถ้าไม่บอกว่า60แล้วความหล่อตลอดการหล่อเทพเหมาะสมพรีเซนเตอร์มากทำเอาเจ้าของแบรนด์ Matcher Black Orange Coffee กาแฟดำส้มคุณจุ๋มวนิดาจันเชื้อของบริษัทมาเชอรี่ JUMI จำกัดยิ้มแก้มปริแหมก็พรีเซนเตอร์หล่อกระชากวัยดึงดูดใจชวนให้คนอยากชิมกาแฟขนาดนี้จะไม่ปลื้มได้ยังไงไหวแล้วก็เป็นไปตามคาดเพราะกาแฟดำส้มที่ปล่อยจำหน่ายขนาดถ่ายลีฟสดเปิดพรีเซนเตอร์ให้กับผู้ชมที่เข้ามาร่วมชมกว่า 5,000 คนได้เอฟซื้อสินค้าหมดเกลี้ยงภายใน15นาทีแรกเชียวละเจ้าค่ะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร065-618-8168 @line@matcher11